คลียร์ชัดแม่โชคไพรจน์แห่รีบพูดดราม่านักร้องจริงหรอไปบวชทิ้งนี่จากกรณีที่โชคไพรจน์แห่และบอลเชิญยิ้มผิดใจกันไม่ขอร่วมงานกันและมีการประกาศเทคิวงานก่อนที่จะไปออกรายการโหนกระแสและเคลียร์ใจกันจับมือกันรับงานขึ้นเวทีอีกครั้งโดยโชคและภรรยาได้พากันขอโทษบอลจากใจจริงข่าวที่เกี่ยวข้องสองความเซ็กซี่ของเมียมัดใจโชคไทยรถแห่ใส่ชุดว่ายน้ำสุดอึ้งเปิดวาร์ปเมียโชคภรรยาคนสวยโชคไทยรถแห่หลังเจอทัวร์ลงยับเจ็ดคนลูกทุ่งออกมาพูดถึงเรื่องชาวของนักร้องคนหนึ่งที่หลงแสงจัดงานบวชใหญ่โตมีคนมาร่วมงานมากมายแต่จบงานแล้วให้พ่อแม่รับกำชัยนี่จัดงานแทนเพราะสาวคนสนิทพุกเงินทำบุญเรียบระบุว่านักร้องทรพีจัดงานบวชแต่ให้แม่ใช้หนี้ค่าจัดงานร้อนเดือดสุดๆประเด็นลับกับนักร้องชายหลงแสงจัดงานบวชท่ามกลางความเฮฮายินดีจากเหล่าพี่น้องของเพื่อนในวงการรวมทั้งญาติพี่น้องที่มาร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่งล่าสุดทางคุณแม่ของโชคนางมาลิงสินชื่นอายุ48ปีเล่าเรื่องราวให้อมรินทร์ฟังว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับทางโชคและนัทแฟนของโชคซึ่งตนก็ยังติดต่อกับโชคอยู่โชคก็ยังส่งเงินมาช่วยเหลือดูแลพ่อแม่อย่างดีทุกเดือนเดือนละ 30,000 บาทไม่ได้มีปัญหาอะไรย้อนกลับไปเมื่อวันที่20พฤษภาคม65ก็ได้คุยกันไว้แล้วว่ามีงบจัดงานบวชอยู่ 200,000 บาทแต่เงินลงงานบวชทั้งหมดมัน 300,000 กว่าบาทไปหยิบยืมญาติมาอีกแสนกว่าบาทแต่ได้เงินช่วยซองมาแสนกว่าบาทก็เป็นหนี้ญาติประมาณ 50,000 บาทส่วนเรื่องที่โชคประกาศงดร่วมงานกับพี่บอลเชิญยิ้มจำนวนกว่า50งานแม่ก็รู้สึกไม่ดีแล้วเป็นห่วงโชคมากก็เป็นกังวลกลัวว่าจะเป็นผลเสียตามมากับโชคซึ่งก่อนหน้านี้โชคก็ได้โทรมาปรึกษาอยู่เรื่องนี้ตนก็เลยบอกโชคว่าอะไรที่คิดว่ามันไม่ดีหรือไม่ถูกก็ควรออกไปขอโทษหรือแก้ไขให้มันดีขึ้นให้เรื่องมันจบและอย่าให้มีปัญหามากไปกว่านี้เพราะเธอก็เป็นห่วง แฟนคลับขอเพลงรัวๆตั๊กแตนจัดหนักแม่เอสุภชัยจ่ายเงินแล้วเอาให้คุ้มใครว่าเปแต่ผู้ชายเอสุภชัยศรีวิจิตรผู้ให้ที่แท้ทรูบอกเปทุกเพศเซอร์ไพรส์นักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงของตั๊กแตนตอนที่ยังอยู่ในสังกัดแกรมมี่โกมาให้นักร้องสาวได้นำไปร้องในงานต่างๆเป็นระยะเวลา1ปีเต็มปิดตำนานร้องเพลง7คำงานนี้ตั๊กแตนซึ่งน้ำตาแตกในความห่วงใยจากพี่เอสุภชัยจึงได้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะร้องเพลงให้คุ้มกับค่าลิขสิทธิ์ที่พี่เอซื้อให้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ร้องเพลงโชว์โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนที่จะพูดความในใจสุดซาบซึ้งว่าทุกเพลงเลยนะคะ1ปีเป็นจะใช้ระยะเวลาร้องเพลงให้คุ้มเลยแม่เอบอกว่าแม่จ่ายเงินไปแล้วเอาให้คุ้มนะลูกแต่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่นะคะจะร้องให้คุ้มกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่แม่จ่ายให้ขอบคุณแม่เอสุภชัยศรีวิจิตรแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงด้วยนะคะที่ให้กำลังใจแตนไม่ว่าจะเป็นมาลัยออนไลน์หรือของขวัญที่ส่งมาไม่ขาดสายก่อนที่จะร้องเพลงของตนเองแบบจัดเต็มไปหลายเพลงทางด้านเพลงคลับถึงกับขอเพลงรัวๆพร้อมคอมเมนต์ซัพพอร์ตดันเต็มที่อาทิขอจองในใจหน่อยค่ะแม่เป็นด้านค่ะไปให้สุดหยุดที่1ปีรวยรวยรวยปังๆเลยนะคะลุยค่ะสู้โวยืมน้องอรมา 55,555 ชอบเพลงแตนทุกเพลงและอยากเห็นแตนร้องมันอีกเป็นการร้องเพลงไปยิ้มไปเต็มไปด้วยความสุขที่แสดงออกมาโดยเฉพาะแววตาค่ะพี่เอน่ารักข่าวที่เกี่ยวข้องแซบเมากบตั๊กแตนชลดาอวดลุคใหม่สุดว้าวของเธอทำเอาหนุ่มๆตาลุกเป็นไฟเอสุภชัยแก้มปรีโพสต์ผอมลงจนเป็นเหตุให้
บอลเดือดชี้หน้ากลางรายการโดนเปิดคลิปแฉลั่นพวกคุณโคตรอันตรายยังไม่สำนึกหรือบอลเดือดชี้หน้ากลางรายการโดนเปิดคลิปแฉลั่นพวกคุณโคตรอันตรายยังไม่สำนึกหรือเผชิญหน้าโชครถแห่เมียในโหนกระแสนั่นสิ่งที่คุณขอโทษกับการกระทำขัดแย้งกันมากวันที่3สิงหาคม65บอลเชิญยิ้มดอนพัชรกรผู้จัดการบอลและโชคมงคลหรือโชครถแห่พร้อมนัดภรรยาและผู้จัดการด้วยมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยหลังทั้งสองฝ่ายเคยออกงานรับงานด้วยกันมาก่อนเกิดปมแตกหักประกาศไม่รับงานคู่ก่อนโชคประกาศยกเลิก50งานทั้งหมดที่ขึ้นร่วมกับบอลเชิญยิ้มบอลเผยถึงประเด็นที่โชคยกเลิกคิวทั้งหมดว่าโชคเป็นฝ่ายประกาศเท50งานอยากให้สงสารเจ้าภาพจะเอายังไงก็ว่ามาอยากให้เอาเหตุและผลมาคุยกันไม่ควรทำแบบนี้โชคกล่าวว่าตนมีความอึดอัดที่ขึ้นเวทีด้วยกันตั้งแต่โดนพี่บอลชี้หน้าด่าวันนั้นตนเกือบร้องไห้นักกล่าวว่าหลังจากประกาศงดรับงานคู่โดยก่อนหน้าพี่บอลออกมาประกาศก่อนว่าจบ50งานแล้วจะหยุดงานคู่แต่เมื่อไปออกงานโชคต้องเจอกระแสกดดันตนจึงโทรไปคุยกับเจ้าภาพซึ่งเจ้าภาพไม่ยอมบางเจ้าภาพบอกว่ายกบอลได้แต่ยกโชคไม่ได้โดยเคลียร์แล้ว25งานจากนั้นนัดได้เปิดคลิปสนทนาระหว่างตัวเองกับเจ้าภาพที่จ้างงานโดยบางช่วงบอลมองว่าเป็นการถามในลักษณะชี้นำเจ้าภาพบอลกล่าวว่าพอได้ฟังคลิปที่นัดคุยกับเจ้าภาพแบบนี้แล้วเสียใจคุณทำกับผมแบบนี้เพื่ออะไรคุณขอคิวคืนเพื่อไปคุยกับเจ้าภาพและรับงานเดี่ยวผมซึ้งใจกับคุณมากซึ้งใจกับคุณที่ทำแบบนี้เดี๋ยวจบรายการคุณเจอกับผมเพราะรู้ว่าเสียงในคลิปคือใครคุณทำกับผมหนักมากคิดดีแล้วใช่ไหมทำกับผมแบบนี้วันนี้พวกคุณโคตรอันตรายกับผมมากขณะนี้อยากเปิดโอกาสให้มีช่องทางหากินแต่สิ่งที่คุณขอโทษกับการกระทำมันขัดแย้งกันมากกรรชัยพยายามเคลียร์ให้โชคขึ้นร้อง50งานที่รับไว้จะได้จบเรื่องทั้งหมดนัดกล่าวว่าแล้วมีหลักประกันอะไรว่าโชคจะไม่โดนกดดันแบบนี้อีกด้านโชคบอกว่าตนเหมือนเดิมและไม่มีปัญหากับพี่บอลกรรชัยเผยว่าถ้าจะอยู่ในวงการต่อไปอยากสอนว่ารับงานแล้วต้องรับผิดชอบถ้าจะปฏิเสธงานต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลปางตายแต่ถ้ารับงานแล้วต้องไปเพราะคือหน้าที่พร้อมบอกว่าตอนนี้ปฏิเสธไปกี่งานแล้วเดี๋ยวบอลโทรไปเคลียร์เองบอลกล่าวด้วยว่าตอนนี้เริ่มโดนเจ้าภาพฟ้องแล้วด้านนัดบอกว่าก็ให้ฟ้องมาได้พร้อมดำเนินการทำให้บอลถึงขั้นเดือดชี้หน้านัดกลับและบอกว่าน้องยังไม่สำนึกอีกหรือ